กันไม่ให้มันกัดกันเองจากนั้นก็จะนำไปแยกเลี้ยงไว้ในขวดขวดละ1ตัวค่ะขั้นระวังขวดด้วยกระดาษทึบนะคะเพื่อไม่ให้ปลานั้นมองเห็นกันได้มันจะได้ไม่วิ่งเข้าชนข้างขวดซึ่งจะทำให้ปลานั้นบาดเจ็บและไหนไม่ช้าลูกปลาเล็กๆเหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นปลาหนุ่มปลาสาวที่สมบูรณ์ต่อไปเป็นไงบ้างนะคะดูหรือยังการสืบพันธุ์ของปลากัดสืบพันธุ์ยังไงทราบแล้วใช่ไหมคะสรุปว่าฟองอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรคะวอดเพศไหนเป็นผู้สร้างเพศผู้ใครถูกนิตยานะคะแสดงว่าสังเกตใช่ไหมเรากลับไปสังเกตนะคะสร้างหัวได้เพื่ออะไรเอาไข่ไปใส่ในวอดนะคะใครเป็นผู้เอาไข่ไปใส่ในวอดคะเพศผู้ใส่ไว้ในวอดเพื่ออะไรเอาไข่ใส่ในวอดเพื่ออะไรป้องกันอะไรเอ่ยให้ไข่ไม่จมใช่ไหมคะให้ไข่ไม่จมตรงนี้พอจะตอบคำถามได้แล้วหรือยังได้แล้วนะคะหยิบแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์มาค่ะหน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้า8นะคะหน้า8ดูภาพตรงนี้1นะคะอันนี้ปลากัดเพศอะไรปลากัดเพศอะไรเพศผู้นะคะมีนิสัยเป็นยังไงคะปลากัดเพศผู้นิสัยเป็นไงก้าวร้าวชอบต่อสู้แล้วก็มีสีเข็มนั่นคือลักษณะของปลากัดเพศผู้ปลากัดเพศเมียราคาเป็นยังไงปลากัดเพศเมียเป็นไงคะมีสีอ่อนสีซีดจางใช่ไหมคะนั่นมันลักษณะของปลากัดของเพศเมียครีบแล้วก็ห่างทำไมคะเล็กนะคะให้นักเรียนตอบคำถามในแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะหน้าที่8เราดูมาแล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าก่อนที่เราจะดูก็คือให้เตรียมว่าทำไมคะศึกษาว่าพฤติกรรมปลากัดนั้นเป็นอย่างไรบ้างอยากดูจากตรงนี้แล้ววิดีทัศน์แล้วนะคะแล้วสามารถนำไปเลี้ยงเองได้ไหมคะได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ YouTube ด้วยที่ทำให้คุณครูได้นำไม่ใช่ YouTube ขอบคุณนะคะวิดีทัศน์นะคะที่นำสื่อตรงนี้มานะให้นักเรียนนั้นได้ศึกษานะคะดูข้อแรกพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีของปลากัดเป็นยังไงคะเห็นลักษณะการเกี้ยวพาราสีไหมการเกี้ยวพาราสีเนี่ยเพศใดเป็นผู้เกี้ยวพาราสีคะเพศผู้นะคะเกี้ยวพาราสีโดยจะมีการเกี้ยวพาราสียังไงเพศผู้ฮะเพศผู้หางครีบจะเป็นยังไงหางครีบก็จะกลางออกนะคะกลางออกแล้วพอกลางออกแล้วทำไงอยู่เฉยๆไหมชั้นกลางของชั้นสวยๆเงี้ยไว้เฉยๆไหมคะไม่จะทำไมถูกใครตอบคนที่เลี้ยงไหววนเข้าหาตัวเมียนะคะเข้าหาเพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องความสนใจนะคะเนี่ยชั้นสวยนะนะหล่อไหมนะยางครีบกลางหางเนี่ยรอนะแล้วก็ไหววนไปวนมาเพื่อเรียกร้องความสนใจพอจะเขียนได้แล้วหรือยังเขียนเองดูแล้วต้องดูให้เป็นนะคะวิเคราะห์เป็นไม่ใช่ดูแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยเรื่อยเหมือนเราดูละครเนี่ยเพื่อนคนที่ไม่ได้ดูเราสามารถที่จะมาเล่าให้เพื่อนฟังได้ให้เพื่อนเกิดความเข้าใจว่าตัวละครนี้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วพี่พอหนูตอบว่าไงคะลักษณะการเกี้ยวพลาสีของปลากัดเป็นยังไงคะของเพศผู้ห่างจากกลางออกเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียค่ะค่ะคนต่อไปลิชาวัดเพิ่มเติมอีกนิดนึงถูกแล้วแหละเหมือนกันค่ะทำไงคะเกี้ยวพลาสียังไงก่อนเขียนเราต้องคิดก่อนถูกไหมปลากัดจะกลางหางเพื่อเรียกร้องความสนใจดังๆครับปลากัดจะกลางหางเพื่อเรียกร้องความสนใจครับเรียกร้องความสนใจแล้วทำไมอีก
อยู่เฉยๆไหมไม่ค่ะเขาจะทำไมคะบินวนรอบตัวเมียว่ายใบวนรอบตัวเมียนะคะตรงนี้เรียนไปเขียนเองใช่ไหมก็ดูแล้วใช่ไหมคะเขียนเราเดี๋ยวมาเขียนเองในชั่วโมงที่ทำไมคะในที่ว่างนะคะตอนช่วงพักกลางวันนะตรงนี้จากข้อเมื่อสักครู่อ่านพร้อมกันค่ะการเกี่ยวภาษีของปากกับไม้พูดจะทำยังไงอ่านพร้อมกันค่ะนั่นคือลักษณะเดี๋ยวนักเรียนค่อยเขียนก็ได้นะคะฟังให้เข้าใจฟังก่อนคำถามแล้วก็อภิปรายพร้อมกันแล้วหลังจากนั้นนักเรียนตอบคำถามเนี่ยมันก็จะตอบแบบเข้าใจนะคะเพราะท่านครูพูดไปอะไรไปนักเรียนก็ก้มเขียนไปนักเรียนเข้าใจไหมไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวครูก็จะไปข้ออื่นแล้วอ่ะดูข้อนี้นะทั้งต้นทางและปลายทางวางปากกาก่อนค่ะเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะเขียนตอนไหนก็ได้ใช่หรือไม่อ่ะดูตรงนี้ลักษณะของวอร์ดปลากัดเป็นอย่างไรลักษณะวัวของปลากัดเป็นอย่างไรปลากัดเพศใดเป็นผู้สร้างและสร้างเพื่ออะไรข้อนี้ตอบกี่คำถาม 3ลักษณะวัวของปลากัดเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะเป็นฟองนะคะเป็นฟองเพศใดเป็นผู้สร้างปลากัดเพศผู้เวลาตอบไม่ใช่บอกเพศผู้เราบอกว่าปลากัดเพศผู้เป็นผู้สร้างสร้างเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อนำไข่ที่ทำไมนำไข่ที่ทำไมอย่างปลากัดเพศผู้เนี่ยอบแล้วอบรัดปลากัดเพศเมียใช่ไหมพออบรัดเสร็จปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นไข่ออกมาใช่ไหมพอไข่มาปุ๊บเนี่ยเพศผู้เนี่ยจะทำไมคะจะก่อนที่จะอมเขาต้องปล่อยน้ำเชื้อออกมาก่อนเชื้อสุจิมาก่อนผสมกับไข่ที่มันหล่นลงมาจากเพศเมียพอน้ำเชื้อผสมเสร็จปุ๊บเขาก็จะอมไข่ใช่ไหมคะไปไว้ในวอร์ดนะคะไปไว้ในวอร์ดก็คือไข่ที่มีการผสมแล้วอะนะคะไปไว้ในวอร์ดนั่นเองถูกไหมก่อนที่ว่าเขาจะอมนะตอนแรกไข่มีการผสมแล้วนะคะเพศผู้เนี่ยทำไมคะเอาน้ำเชื้อเนี่ยสุจิเนี่ยผสมกับอะไรแล้วกับเซลล์ไข่แล้วนะคะแล้วก็ไปไว้ในฟองอากาศหรือในวอร์ดนั่นเองพอจะเข้าใจหรือยังอ่ะอ่านพร้อมกันลักษณะวอร์ดเป็นยังไง1 2 3รู้หรือยังว่าสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อนำอะไรคะไข่ที่ผสมแล้วเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในวอร์ดนะคะตอบเองนะตรงนี้ตอบเองนะคะต่อไปปลากัดมีการปฏิสนธิแบบใดปลากัดมีการปฏิสนธิแบบใดคะเดี๋ยวค่อยเขียนค่ะฟังให้เข้าใจก่อนทั้งต้นทางและปลายทางต้องฟังให้เข้าใจก่อนถ้าวนเขียนอยู่ทันต่อเวลาไหมไม่ทันนะคะแล้วเราก็จะไม่ทราบว่าข้อต่อไปเขาจะถามอะไรเราใช่ไหมคะปลากัดมีการปฏิสนธิแบบใดอย่างไรมีกี่คำถามต้องตอบกี่คำตอบ2คำตอบมีการปฏิสนธิแบบใดแบบอะไรคะภายนอกนี่มันคืออะไรอะไรภายนอกพูดให้ครบแบบการปฏิสนธิภายนอกและอย่างไรปล่อยอะไรคะปล่อยซื้อเชื้อเอาไม่ให้อะไรผิดรัตีพอลูกตามพูดตามความเข้าใจของหนูอย่างไรคะปล่อยเชื้ออสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่ค่ะแล้วก็นำเซลล์ไข่ไว้ในไหนในวอร์ดค่ะไว้ในวอร์ดเพราะฉะนั้นเซลล์ไข่ที่นำไปไว้ในวอร์ดนี่ถูกการผสมแล้วหรือยังผสมแล้วค่ะผสมแล้วนะคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวคนต่อไปข้างหลังมีการปฏิสนธิแบบใดเพื่อนบอกว่าคือมีการปฏิสนธิภายนอกค่ะแบบอย่างไรคะอย่างไรปลากัดเพศผู้ทำอะไรบ้างเขาจะอบรัดตัวเมียแล้วจนให้ไข่เขาหล่นออกมาเขาจะปล่อยอสุจิเข้าไปในไข่แล้วหลังจากนั้น
พอเซลล์สจีผสมกับไข่แล้วไงต่อคะแล้วประกาศเพศผู้เขาเอาไข่ไปใส่ในฟองอากาศเอาไข่ไปใส่ในฟองอากาศหรือเขาเรียกว่าวอร์ดนั่นเองไข่ที่นำไปใส่นั้นมีถูกการผสมแล้วหรือยังเอาไม้เสร็จต่อที่ป่าลูกผสมแล้วยังคะผสมแล้วเก่งมากนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทางมีการผสมผสมนี้ภายนอกโดยปากัดเพศผู้รับตัวมากัดเพศเมียทำให้ไข่ออกมาแล้วปากัดเพศผู้ปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปผสมกับเซลล์เข้าไปผสมกับเซลล์ไข่อันนั้นคือสิ่งที่เราศึกษามาแล้วจากที่เราดูวิดิทัศน์ใช่หรือไม่ใช่มานักเรียนตอบได้ไหมคะตอบได้เลยจำเป็นที่จะต้องคัดลอกจากคุณครูทุกตัวอักษรไหมไม่นะคะฟังเข้าใจดูแล้วเห็นแล้วแล้วก็เอาไปตอบคำถามเองนะคะแล้วก็ส่งหมดคาบนี้นะคะหรือตอนช่วงไหนพักกลางวันก็ได้นะคะหรือว่าในช่วงเวลาว่างนะคะอ่ะเพราะนั้นสรุปผลได้แล้วหรือยังถามว่าปลากัดมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศไหมอาศัยหรือไม่อาศัยอาศัยเพราะต้องมีทั้งเพศผู้และเพศเมียเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เราจะเรียกว่าเซลล์อสุจิเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเรียกว่าเซลล์ไข่นั้นปลากัดมีการสืบพันธุ์แบบไหนอาศัยไข่แบบอาศัยเพศโดยมีการปฏิสนธิภายนอกสรุปได้แล้วหรือยังได้ไหมคะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งจะสรุปผลในเรื่องนี้ว่าปลากัดมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยมีการปฏิสนธิภายนอกนั่นก็คือในเรื่องของปลากัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนมีชั่วโมงว่างก็คือตอบคำถามลงไปแล้วสรุปผลกิจกรรมและหลังจากนั้นก็รวบรวมส่งคุณครูนะคะภายในวันนี้นะไม่พรุ่งนี้นะยากไหมคะไม่ยากนะคะสำหรับครั้งหน้าเราก็จะอยู่ในเรื่องการสืบพันธุ์เหมือนกันแต่เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของไฮมรานะคะค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะโดยการปฏิสนธิภายนอกของปลากัดนะคะตรงนี้คุณครูฝากไว้นักเรียนตอบคำถามความรู้ตรงนี้นะคะแล้วก็นำส่งคุณครูด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูนักเรียนเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ